เจอต่อกันนะคะพอดีเมื่อกี้เน็ตอินเทอร์เน็ตหลุดนะคะก็ในส่วนตรงนี้นะคะก็พี่ยูก็จะหน้ามันใหญ่ไปเนี่ยมาแชร์นะคะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำบัญชีใหม่นะคะว่าถ้าสมมติว่าเราบัญชีใหม่มาเราควรจะวางสเต็ปแบบไหนในการที่เราที่จะสร้าง Facebook ใหม่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีสเต็ปให้นะคะเพื่อที่ตรงนี้ค่ะเราจะได้ช่วยกันนะคะว่าถ้าสมมติว่าเรามีบัญชีใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะแก้ปัญหาแบบไหนเพื่อป้องกันการโดนแบนนะคะการโดนบล็อกอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆนะคะสเต็ปที่1นะคะวันที่1หลังจากที่เราสมัครแล้วนะคะทุกครั้งที่สมัครอย่าลืมนะคะถ้าคุณจะใช้เฟซนี้ในการลงแอดโฆษณานะคะคุณต้องใช้เบอร์มือถือในการยืนยัน1เบอร์ต่อ1เพจนะคะ1 Facebook พูดผิด1เบอร์ต่อ1 Facebook นะคะนะคะวันที่1นะคะสำหรับพอเราค่ะสมัครเข้ามาแล้วใช่ไหมคะให้เราอัพรูปหน้าโปรไฟล์ขึ้นเลยหน้ารูปโปรไฟล์แล้วก็อัพรูปหน้าปกปกติได้เลยนะคะสเต็ป2นะคะให้เราอะค่ะโพสหน้าไทม์ไลน์1ถึง2โพสนะคะแค่นี้นะคะไม่ต้องเยอะทำแค่นี้ก็พอสเต็ป3นะคะให้เราเอา Facebook เก่าอะค่ะที่เรามีอยู่แล้วนะคะไปกดเพิ่มเพื่อนในบัญชีใหม่ในเฟซใหม่ของเราห้ามเอาบัญชีใหม่ไปโพสในไอไปเพิ่มเพื่อนในบัญชีเก่าสเต็ปที่4นะคะหลังจากที่เราอะค่ะเพิ่มเพื่อนไปเสร็จแล้วใช่ไหมคะมันจะมีเพื่อนที่แนะนำมาค่ะบอกว่าเพื่อนสมมติว่าพี่วะเมื่อกี้สมมุติ A คือเฟซเก่า B คือเฟซใหม่เอา A ไปเพิ่มเพื่อนใน B เพื่อนของใน A ค่ะมันจะมีบอกว่าแนะนำเพื่อนใหม่ค่ะแนะนำเพื่อนใหม่นะคะให้เรากดแนะนำที่มันแนะนำขึ้นมาค่ะให้เพิ่มแอดเพื่อนแค่20ถึง30คนก็พอห้ามเยอะเกินกว่านี้นะคะสเต็ปที่5นะคะให้เราอัปเดตข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่บ้านนะคะสถานที่ทำงานนะคะครอบครัวอะไรเงี้ยพื้นฐานต่างๆที่เป็นโปรไฟล์ของเราทำให้มันถูกต้องนะคะสเต็ปที่6นะคะกดไลค์นะคะเพจใดก็ได้นะคะให้กดไลค์เพจที่มีคนติดตามเยอะๆแค่1ถึง2เพจแค่นั้นนะคะนะคะสเต็ปที่7นะคะให้แชร์จากหน้าเพจนะคะที่เราติดตามอย่างยูจะชอบเลยก็ชอบเพจของกินเนาะก็จะไปกดติดตามมาค่ะจากเพจของกินหรือว่ากับเพจที่เที่ยวนะคะพอหลังจากนั้นนะคะก็แชร์มาที่หน้า Facebook ของเราแค่1โพสต์พอนะคะนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะทิ้งช่วงไว้ประมาณถึง4ถึง6ชั่วโมงนะคะนะคะหลังจากนั้นสเต็ปที่8นะคะโพสต์อะไรก็ได้ในหน้าไทม์ไลน์ของเราหน้าไทม์ไลน์ Facebook อันนี้คือวันแรกใจเย็นๆก่อนทำแค่นี้นะคะส่วนวันที่2สิ่งที่เราจะต้องทำอะค่ะนะคะตัวคุณเองอะค่ะอาจจะมีทยอยเพื่อนเข้ามาขอรับแอดอะไรอย่างนี้เราใช่ไหมคะให้เราค่ะกดรับแอดนะคะไม่เกิน10คนต่อชั่วโมงนะคะห้ามเกิน10คนต่อชั่วโมงถ้าสมมุติว่าถ้าเพื่อนมาเยอะเพราะมันถ้าเรากดเยอะกว่านั้นนะคะมันจะมองว่าเป็นสแปมนะคะแล้วก็สเต็ปที่2นะคะอันนี้ค่ะให้เราค่ะโพสต์รูปนะคะสวัสดีค่ะวัชระคือใครอะคือใครสวัสดีค่ะน้องพัชระนะคะขอบคุณนะคะที่แชร์แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับพี่น้องชาวสังคมการทำออนไลน์นะคะก็หลังจากที่เราโพสต์ถึงไหนละให้เราอะค่ะพอสเต็ปที่หลังจากที่เราเพิ่มเพื่อนแล้วนะคะห้ามเพิ่มเพื่อนเกิน10คนต่อชั่วโมงหลังจากนั้นนะคะให้เราโพสต์อะไรก็ได้ที่หน้า Facebook ของเราแต่ห้ามก๊อปมาให้พิมพ์เอานะสมมติว่าวันนี้นะคะก็กินข้าวส้มตำอะไรเงี้ยก็ถ่ายรูปส้มตำแล้วก็โพสต์ลงนะคะโดยที่เราเขียนแคปชั่นของเราเองนะคะห้ามไปก๊อปคนอื่นมาเพราะว่ามันจะโดนแบนนะคะแล้วก็อีกสเต็ปถัดมานะคะให้เอา Facebook อะค่ะที่เราค่ะให้เพื่อนนะคะแอด Facebook มาหาเราหรือว่าที่เราค่ะมี Facebook ของเราอยู่แล้วที่เป็นที่ไม่ใช่ A ก่อนหน้านั้นเรา A แอดมาหาใช่ไหมคะให้เราเอา C อะค่ะที่เราสมมติว่าเรามี C อยู่ของเราอะค่ะเป็น C เอา C อะค่ะแอดมาหาเราแอดมาหาเราเราคืออะไรเราคือ B เป็นคนใหม่นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราค่ะขอเข้ากลุ่ม1ถึง2กลุ่มแค่นี้อันนี้คือวันที่2นะคะสรุปเลยวันที่2ทำยังไงถ้ามีเพื่อนแอดเข้ามานะคะให้แอดไม่เกิน10คนต่อชั่วโมงแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะถ้ามีเพื่อนเพิ่มเราเข้ามา
นะคะให้เราค่ะให้เราค่ะให้เอาเพื่อนที่เป็นเพื่อนคนที่เรามีอยู่อะค่ะให้เขาแอดเข้ามาหาเราเพื่อที่จะเอาไว้ใช้แท็กหากันแล้วก็ในตรงนี้แล้วเราค่ะก็โพสอะไรก็ได้ในเฟซของเราโดยที่ตรงนี้ค่ะห้ามก๊อปแคปชั่นนะคะให้ทำเองโพสเองนะคะถ่ายดีแต่ก็ถ่ายรูปเองก็ได้แล้วก็โพสเองนะคะแล้วก็ขอครอบกลุ่ม 1-2 กลุ่มแค่นี้นะสเต็ปนะคะส่วนวันที่3ถึงวันที่5นะคะนะคะวันที่3ถึงวันที่5ให้เพื่อนหรือบัญชีอื่นๆนะคะนะคะแท็กมาหาเฟซเราเพื่อนที่เราเป็นเพื่อนกันอยู่ใน Facebook กับที่ Facebook ที่เราสมัครอ่ะค่ะให้เพื่อนคนอื่นๆนะคะเขาให้เขาแท็กมาหาเราหรือว่านะคะก็ไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็ให้เราค่ะไปกดถูกใจนะคะหรือว่าไปคอมเมนต์เพื่อนของเราที่เขาแท็กมาหานะคะนะคะเน้นการแสดงความรู้สึกมากกว่าถูกใจเช่นกดไลค์ปกติชอบกดไลค์ใช่ไหมคะให้เราใส่อาจจะเป็นอีโมชันรูปหัวใจรูปถูกใจรูปหน้ายิ้มอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ค่ะสเต็ปถัดไปให้เราแชร์จากเพจที่เราชอบนะคะแล้วให้เราเขียนแคปชั่นข้างบนนะคะสมมุติว่าวันนี้ค่ะยูแชร์ส้มตำมายูก็บอกว่าน่าทานจังเลยดีกว่าเราแชร์เฉยๆให้เราแชร์แล้วก็เขียนแคปชั่นด้วยพอหลังจากนั้นนะคะให้เราโพสนะคะหน้าไทม์ไลน์ของเราค่ะวันละ 2-3 โพสต์นะคะถ้ามีคนมาคอมเมนต์นะคะคนคุยโต้ตอบด้วยคือสมมติว่ามีคนมาคอมเมนต์น่าทานจังเลยส้มตำอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เราก็โต้ตอบกับเขานะคะสเต็ปที่ถัดไปค่ะให้เราค่ะแชทอินบ็อกซ์คุยกับเพื่อนที่อยู่ใน Facebook ของเรานะคะอันนี้คือวันที่3ถึงวันที่5นะคะนะคะคือทิกของวันที่3นะคะเน้นมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนะคะยังจำวันที่1ที่2ได้ใช่ไหมอันนี้วันที่1ที่2วันที่3นะคะส่วนวันที่6ถึงวันที่7นะคะให้เราไลฟ์สดผ่านมือถือนะคะความยาวสักประมาณ 2-3 นาทีไลฟ์อะไรก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ค่ะให้เราโพสต์หน้าไทม์ไลน์ของเราค่ะ 2-3 โพสต์นะคะให้ถ้ามีเพื่อนนะคะแอดมาหาเราค่ะให้เรากดแอดรับเรื่อยๆแต่ไม่ควรเยอะนะคะประมาณครั้งละประมาณ10คนเว้นช่วงประมาณ5นาทีนะคะห้ามเกินนี้นะเดี๋ยวเฟซโดนบล็อกแล้วก็สเต็ปถัดไปอะค่ะให้เราค่ะโทรคอหาใครก็ได้ที่เป็นเพื่อนในเฟซอะค่ะสักประมาณ1นาทีนะคะสเต็ปถัดไปค่ะให้เราไปเม้นหรือว่าคุยกับคนที่ส่งคำขอไว้นะคะหรือว่ากลุ่มที่เราอยู่นะคะสมมุติว่ายกตัวอย่างเช่นสมมติว่ายูจะยุไปขอเข้าร่วมกลุ่มเสื้อผ้าชบาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพอเขาแอดเราหรืออะไรเงี้ยค่ะให้เราไปคอมเมนต์ว่าสนใจค่ะหรือว่ากดสติกเกอร์อะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะแล้วก็สเต็ปถัดไปให้เราไปเช็คอินที่สถานีใดๆก็ได้นะคะนะคะวันที่6นะคะห้ามอย่าพึ่งไปรีบสร้างเพจหรือทำโฆษณาเด็ดขาดนะคะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่ทรงตัวทรงมากๆนะคะนะคะวันที่8ถึงวันที่10นะคะเขาบอกว่าถ้าทำได้ถึงสเต็ปนี้นะคะบัญชีจะแข็งแรงมากๆนะคะให้เราค่ะลงทะเบียนขายอะไรก็ได้ใน Marketplace นะคะทำบนมือถือนะคะเดี๋ยวคนไหนยังทำ Marketplace ไม่เป็นเดี๋ยวจะมีคลิปมาสอนให้นะคะวิธีการขาย Marketplace แล้วก็สเต็ปถัดไปค่ะให้เราค่ะเชื่อมบัญชีของเราค่ะเข้ากับ Instagram ใดๆก็ได้แล้วหลังจากนั้นนะคะก็โพสจาก Instagram แชร์เข้ามาที่ Facebook นะคะสเต็ปถัดไปค่ะให้เราค่ะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ที่ทุกอย่างเลยที่ปกติที่เราทำให้ทำไว้นะคะซึ่งวันที่8ทิกของมันก็คือเราจะทำพื้นฐานทุกอย่างปกติแต่อย่าเร่งเกินไปนะคะช่วงนี้เฟซเราก็เริ่มจะแข็งแรงนะคะให้ไปรับเพื่อนกดถูกใจเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่วันที่10ขึ้นไปนะคะให้เราค่ะไปกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะลงโพสต์ต่างๆวันละ 2-3 ครั้งแล้วก็หลังจากนั้นค่ะสร้างแฟนเพจวันที่10นะถึงจะสร้างแฟนเพจได้นะคะสร้างแฟนเพจขึ้นมานะคะ1แฟนเพจนะคะใช้เฉพาะรูปหน้าปกแล้วก็โปรไฟล์เท่านั้นอย่าพึ่งลงโฆษณาอย่าเพิ่งลงโฆษณานะคะเพราะว่าถ้าคุณลงโฆษณานะคะมันอาจจะโดนแบนเลยแล้วจากนั้นนะคะให้มีเชิญเพื่อนมากดถูกใจมีคนถูกใจกี่คนแค่10คนก็พอนะคะนะคะนะคะซึ่งวันที่10ทิกของมันคือถ้าสร้างเพจเสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งลงโฆษณาอย่าเพิ่งรีบอัพรูปลงเยอะห้ามอัพรูปที่เป็น before after รูปซูมพวกอวัยวะนะคะนะคะเพราะว่าในตรงนี้ค่ะ
เฟสมันจะโดนมันจะอ่านค่าหลายๆคนนะคะที่ทำเพจเกี่ยวกับขายพวก A4 พวกสินค้าอาดัลอะค่ะจะใจร้อนคือทำปุ๊บอัพ before after อันนี้โดนฟิลเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ยังไม่ต้องสร้างลิงก์นะคะลิงก์อะไรลิงก์เพจนะคะลิงก์ชื่อของเพจนะคะให้เราสร้างความเคลื่อนไหวในเพจสักประมาณ2ถึง3วันก่อนหลังจากนั้นนะคะถ้าเราค่ะจะรันโฆษณาแนะนำให้โปรโมทเพจอันดับแรกห้ามทำโฆษณาที่มันเสี่ยงต่อการโดนแบนนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ายูอาจจะบูทโพสหรือว่าโปรโมทเพจด้วยรูปของกินของหวานอะไรเงี้ยหรือว่ารูปส้มตำรูปทุเรียนรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเฟซมันเริ่มให้เพจมันเริ่มมีปฏิสัมพันธ์นะคะในช่วงแรกในการทำแอดโฆษณานะคะอย่าถ้าสมมติว่าเพจใหม่เฟซใหม่อย่าอัดเงินนะคะอย่าเพิ่งอัดเงินบางคนป๋าวันละ 2-3,000 ไปเลยอย่าเพิ่งนะคะให้ใช้เครดิตไม่เกิน600บาทก่อนนะคะเพราะว่าของเราเครดิตถ้าช่วงเฟซใหม่ๆเฟซมันจะให้คือประมาณเครดิตบัญชีประมาณ600นะคะคือเขาจะมี100ประมาณ6ครั้งใช่ไหมคะแล้วมันจะบอกคือเราถ้าเราไปดูที่หลังบ้านนะคะมันจะบอกว่าคุณแบบมีบัญชีที่ใช้ได้กี่บาทให้เราทำแอดโฆษณาถึงบัญชีสมมติว่าเราครั้งแรกสเต็ปเลยคือ600ทุกแอดที่คุณมีค่ะห้ามเกิน600นะเพราะว่าถ้าเกินจากนั้นนะคะมันจะมองว่ามันจะผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันโอกาสที่มันจะโดนแบนก็จะมีมากนะคะแล้วก็ในช่วงแรกๆนะคะก็อย่างถ้าเป็นยูจะแนะนำนะคะลง600ใช่ไหมคะอาจจะสัก 2-3 กลุ่มเป้าหมายนะคะแล้วก็ไม่ปรับแอดโฆษณานะคะก็คือช่วงที่โฆษณารันอยู่ไม่ปรับงบนะคะถ้าช่วงเพจใหม่ๆเนาะแล้วก็ไม่ใช้บัตรสมมติว่าบัตรเครดิตนะคะเราเคยใช้กับเฟซอื่นห้ามใช้นะคะ1เฟซต่อ1 1เพจไอ้1บัญชีโฆษณาต่อ1บัตรเครดิตอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะคุณจะเจอกิจกรรมการชำระเงินปกตินะคะนะคะแล้วก็ระหว่างนี้ค่ะห้ามใช้อย่างที่ยูบอกค่ะคือล็อกอินมือถือเฟซหนึ่งอะค่ะไม่ควรเกิน2เพจนะคะไอ้เฟซไอ้คอมเครื่องหนึ่งไม่เกินควรเกิน2ล็อก2 Facebook นะคะแล้วก็ให้ควรนะคะเราควรจะล็อกอิน Facebook ผ่านมือถือของเราแบบนี้นะคะเพราะถ้าเราล็อกออนฝั่งมือถือไว้มันจะดูให้แข็งแรงนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบคร่าวๆนะคะซึ่งสังเกตว่ากว่าคุณนะคะจะรันแอดโฆษณาได้ก็ใช้เวลา8ถึงประมาณ10วันถึงจะเริ่มรันแอดโฆษณาได้อันนี้คือเป็นสเต็ปในการที่คุณนะคะจะสร้างแฟนเพจแล้วในตรงนี้นะคะมันจะทำให้เราไม่โดนบล็อกโดนแบนอันนี้คือเป็นแค่หนึ่งในแนวทางนะคะก็ลองไปทำดูนะคะลองค่อยๆลองทำตามสเต็ปถ้าสมมุติว่าคนไหนไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทักแชทมาถามกันได้นะคะเผื่อบางคนดูย้อนหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะวันนี้พี่ยูก็ไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้านะคะพอดีที่จริงจะทำให้แต่เมื่อวานยุ่งติดนะคะก็เลยอันนี้คือประสบการณ์ที่ยูถึงบอกว่าถ้าคุณมี Facebook อ่ะค่ะสักประมาณ3วีคถึง4วีคถึงคุณควรถึงจะทำได้นะคะก็ลองเอาใช้เทคนิคที่ยูแนะนำนะคะไปทำดูนะคะนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะก่อนไปนะคะชอบกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์หรือว่าแชร์ไปเพื่อนๆดูได้นะคะอันนี้เป็นเทคนิคที่ยูทำมาเพิ่งแล้วก็เรียนรู้จากพี่เขานะคะเรียนรู้จากพี่เขาแล้วก็มาปรับใช้กับของตัวเองนะคะก็เจอประสบการณ์เยอะก็มาอยากจะแบ่งปันให้กับน้องๆ นะคะขอมีญาติกันปังๆนะคะทักรัวๆนะคะเดี๋ยวจะมาบอกสูตรอีกแบบใหม่ถ้าใครลงแอดแล้วนะคะเริ่มบัญชีแข็งแรงแล้วนะคะก็จะมีอีกเทคนิคนึงนะคะมันเป็นเทคนิคแต่ไม่รู้ว่าจะปังไม่ปังแต่เราปังนะคะถ้าเราปังเราก็เลยมาแบ่งปันนะคะให้กับเพื่อนๆเป็นอีกช่องทางในการนะคะการรันแอดโฆษณาอย่าเพิ่งท้อนะคะกับการทำโฆษณาถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่ก็คือหมายถึงคุณเลิกนะคะถ้าคุณเลิกคุณแล้วคุณจะรวยได้ยังไงคะก็ทำออนไลน์ก็เจอปัญหาแบบนี้ค่ะ Facebook โดนบล็อกโดนแบนเป็นเรื่องปกตินะคะถ้าคุณอยากรวยคุณอย่าหนีปัญหานะคะเพราะคุณถ้าคุณจะทำออนไลน์คุณหนีไม่พ้นการโดน Facebook ไม่ว่าคุณจะทำที่ไหนแต่ไม่มีที่ทำก็มาเจอเราที่แว็กนะคะถ้าทำอยู่กับแว็กก็เจอยุได้ส่วนตัวคนไหนอยากให้เป็นโค้ชก็ไม่รู้ดิเลือกมาทำงานด้วยกันนะคะก็ทักมาติดต่อได้นะคะแต่ขอไม่เยอะนะอยากสอนคนที่ทำเป็นจริงๆนะคะอยากจะปั้นทำให้เป็นอย่างน้อยค่ะเริ่มต้นสตาร์ท
นะคะแค่เดือนละ100ออเดอร์ก็พอเดือนนึงก็กำไร 4-5 หมื่นแล้วยังไม่รวมค่ากำไรค่าลิขสิทธิ์อีกนะคะอยากสอนคนให้คนที่คนทำเป็นแต่ขอคนจริงจังหน่อยนะคะไม่จริงจังไม่ต้องมานะนะคะเหนื่อยขอจริงจังนะคะแล้วก็พร้อมยอมรับความเสี่ยงนะคะมีเงินทำมูลค่าแอดหน่อยค่ะนะคะวันนึง 2-3 พันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแป๊บเดียวคุณปังแน่นอนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมดูตามคลิปนะไปแล้วบ๊ายบาย